วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภูเก็ตนะครับและด้านหลังผมนี่คือ Ford Ranger โฉมใหม่ที่วันนี้เราตอบรับคำเชิญของ Ford ประเทศไทยมาทดลองขับเป็นครั้งแรกในโลกนะครับวันนี้มีรถทั้งหมด17คันนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกว้าวสื่อมวลชนร่วมทริปนี้ร่วม30กว่าชีวิตนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันครับเขาให้โทรศัพท์มาใช้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทดลองใช้ตัวนี้ครับ Ford App เฮ้มาสินี่นะครับซึ่ง Ford App เนี่ยฮะจะเอาไว้สามารถใช้สตาร์ทรถได้นะก็จะกดตรงนี้เลยง่ายๆเลยครับตอนนี้เขาลงทะเบียนลงทุกอย่างไว้ให้แล้วนะครับสำหรับเจ้าของรถก็นี่ฮะกดนี้เลยสตาร์ทสิตัวรถก็จะสตาร์ทและติดเครื่องแล้วก็สามารถติดแอร์ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันดีๆที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรถกระบะที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับเครื่องติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอคิดติดเครื่องปุ๊บจะมีเครื่องหมายบวกอย่างนี้ฮะนี่คือสตาร์ทแล้วถ้าหยุดก็กดสต็อปครับนี่ครับถ้าจะดับเครื่องแค่นี้เองครับง่ายๆสำหรับการใช้งาน Ford App สำหรับจุดเด่นใหม่ๆที่อยู่ในเจ้า Ford Ranger โฉมใหม่คันนี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่โครงสร้างของตัวถังครับโครงสร้างตัวถังตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแชสซีจากเดิมเนี่ยเป็นแชสซีแบบชิ้นเดียวนะครับตอนนี้เป็นแชสซีแบบ3ชิ้นแตกต่างอย่างไรเพราะเขาจะสามารถขยายได้นะครับคือใช้การต่อใช้การหดเพื่อให้ตัวรถนั้นมีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันคือคุณอยากได้รถยาวเพิ่มขึ้นก็แค่ขยับตรงนี้เขาสามารถที่จะทำให้แชสซีตัวนี้มีความเฟล็กซิเบิลมากขึ้นแล้วในแง่ของความแข็งแรงล่ะแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะเขาสามารถเลือกใช้เหล็กต่างคุณภาพกันนะครับเพื่อรองรับในส่วนของการบรรทุกเขาจะใส่ส่วนที่แข็งมากๆไว้สำหรับด้านหลังเพื่อรองรับการบรรทุกแล้วก็แข็งมากกว่าในส่วนของห้องโดยสารและแข็งแต่สามารถที่จะลดแรงปะทะเวลาที่เกิดการชนด้านหน้าได้สำหรับชิ้นส่วนทางด้านหน้าถัดมาเขาก็จะมีในส่วนของการขยับฐานล้อให้ยาวขึ้น50มิลลิเมตรและกว้างขึ้น50มิลลิเมตรสิ่งนี้ส่งผลอย่างไรแน่นอนส่งผลในแง่ของการขับขี่อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับรวมไปถึงการจัดวางตำแหน่งของโช๊คใหม่นะครับโช๊คเนี่ยจากเดิมจะอยู่ในแชสซีแต่คราวนี้กดแชสซีเข้าไปแล้วเอาในส่วนของตัวโช๊คออกมาอยู่ด้านนอกเดี๋ยวไปดูกันตอนขับขี่ว่าจะส่งผลต่อการขับขี่มากน้อยอย่างไรดีขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะครับสำหรับทางเลือกของเครื่องยนต์นะครับจะมีขนาดเดียวนะครับคือ 2.0 ลิตรดีเซลเทอร์โบต่างกันตรงไหนตรงคำว่าเทอร์โบที่ผมบอกนี่แหละครับจะมีรุ่นเทอร์โบเดียวกับรุ่นเทอร์โบคู่นะครับโดยเทอร์โบเดียวนั้นจะมี2ทางเลือกพละกำลังคือ150แรงม้าและ170แรงม้าส่วนรุ่นเทอร์โบคู่นั้นจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าโดยอยู่กับหลากหลายตัวถังหลากหลายชนิดนะครับแต่ในวันนี้เรามาลองเฉพาะตัวถังแบบดับเบิลแคปเท่านั้นส่วนแรงบิดนั้นในรุ่น150แรงม้าจะมีแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับส่วนรุ่น170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรและตัวท็อปสุด210แรงม้าจะมีแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเท่ากับตัวเดิมนะครับส่วนระบบทรงกำลังก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและท็อปที่สุดคือเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับตามแต่ละรุ่นย่อยเลยซึ่งรุ่นย่อยแวเรียนเยอะมากนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นถือว่าออกแบบใหม่ทั้งหมดอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือการมาของหน้าจอไซส์ใหญ่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมผ่านหน้าจอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดอะไรมีเพียงระบบแอร์ที่เซตไว้ต่างหากนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนพวงมาลัยตัวนี้ใหม่เอี่ยมมัลติฟังก์ชันที่อยู่บนพวงมาลัยนะครับใช้งานง่ายครับปุ่มสัมผัสแล้วผมรู้สึกว่ามีคุณภาพดีไฟเลี้ยวอยู่ที่มือขวานะไม่ได้อยู่มือซ้ายคือขับแล้วมันจะติดว่าอยู่มือซ้ายเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแต่เสียดายที่ปุ่มเหมือนแพดเดิลชิปอะครับบวกลบเนี่ยนะเขามาอยู่ที่ตัวหัวเกียร์ผมรู้สึกว่ามันใช้งานไม่สะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเป็นไปได้อะมาเป็นแพดเดิลชิปตรงนี้จะดีกว่านะครับพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับความรู้เบื้องต้นของเจ้าตัว Ford Ranger โฉมใหม่ใบให้เลยนะวันนี้จะมีทั้งแบบ
ออนโรดและแบบออฟโรดด้วยนะครับที่อยู่ตรงนี้กับผมก็คือ Ford Ranger ชมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น Double Cab เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบ4x2 หรือไงว่า Highlander เป็นตัวยกสูงนะครับขับเคลื่อน2ล้อขับมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับให้ดูเข้าโค้งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแม่นยำที่ตอบสนองมาช่วงออกตัวเนี่ยรู้สึกว่าพละกำลังเหลือเฟือมากๆ210แรงม้าบอกเลยนะครับว่าเหมือนจะน้อยลงแต่ขับแล้วสนุกขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเก่าขับแล้วรู้สึกว่าทันใจขึ้นกว่าเดิมนะครับหลักๆเลยคือตัวเลนส์เซนเตอริ่งตัวนี้จะสำคัญมากนะครับเพราะว่าเขามีดึงเขาช่วยให้รถอยู่ในเลนเนี่ยผมพยายามปล่อยเพื่อให้ดูว่าการทำงานของตัวเลนส์เซนเตอริ่งเป็นอย่างไรเนี่ยฮะเขาจะมีช่วยดึงนะไม่ดึงหนักจนเกินไปคือแบบกำลังดีแล้วถ้าเราปล่อยมือแบบเมื่อกี้เขาก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับชอบพวงมาลัยปรับใหม่เบามือมากแต่ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงจะค่อนข้างหนักขึ้นแต่ไม่ถึงกับหนักมากนะครับคือใช้ความเร็วสูงในพื้นที่ปิดเนี่ยประมาณ160ตัวรถเนี่ยนะครับนิ่งเลยไม่เคยเจอในกระบะมาก่อนคือสิ่งที่วิศวกรอธิบายให้เราตั้งแต่แรกนะครับว่าการขยายฐานล้อการที่เขาเอาตัวโช๊คไปอยู่นอกแชสซีมีผลจริงๆมีผลต่อการขับขี่ได้ในแง่ของหลักอากาศพลศาสตร์เดิมเนี่ยเราตั้งทงไว้เลยว่าไม่น่าจะดีเสียงลมจะต้องเข้ามาแน่ๆกลายเป็นว่าเราคิดผิดครับเสียงลมเนี่ยที่ปะทะอยู่ด้านบนนะครับที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเบามากๆเสียงยางบนถนนเนี่ยแทบไม่ได้ยินเลยผมเหลือเชื่อมากๆจริงๆว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้คือสิ่งที่เขาทำมาให้เนี่ยใหม่หลายๆระบบดีงามมากๆนะครับระบบ Cruise Control ตรงนี้ก็ใช้ง่ายครับเป็นแบบ Stop and Go ด้วยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของรถกระบะอัตราเร่งเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้เรียกว่าลองท็อป210แรงม้าบอกเลยว่าพละกำลังเหลือเฟือมากๆครับกดพุ่งเร่งแซงในจังหวะที่อย่างเงี้ยครับมาเลยมีแรงดึงหลังติดเบาะนิดๆจังหวะมีความพุ่งแล้วก็ความเรียบเนียนของระบบส่งกำลังตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบ10สปีดเนี่ยผมบอกเลยว่าคันเนี้ยสมูทเลยต้องยอมรับในสิ่งที่วิศวกรได้พูดไว้ตั้งแต่แรกว่าใหม่สำหรับตัว Ford ชุดนี้เลยคือตัวระบบชุดคัดระบบส่งกำลังระบบทั้งหมดเนี่ยทำให้สูญเสียพละกำลังจากตัวเครื่องไปจนถึงล้อเนี่ยจะสูญเสียน้อยมากๆครับเบรกล่ะเป็นยังไงบอกเลยว่าเอาอยู่แม้จะแรงขึ้นแต่เนี่ยฮะน้ำหนักพอดีเท้าและเราก็มาถึงจุดพักพอดีนะครับก็เป็นอันสรุปสั้นๆง่ายๆสำหรับเจ้าตัว 4x2 นี่นะครับว่าขับแล้วประทับใจมากดีขึ้นกว่าเดิมในทุกอย่างและนี่คือการขับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบไบเทอร์โบนะครับของตัว10สปีดซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับแบบออนโรดนะมาดูในแง่ของความแรงกันเปรียบเทียบกับตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมรู้สึกว่าคันนี้หนักกว่าแล้วก็อัตราเร่งดีใกล้เคียงกันแต่ว่าผมว่าตัวขับ2อ่ะเร่งดีกว่านะครับดีกว่ารุ่นเก่าชัดเจนมากๆครับการทรงตัวอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณเคยใช้ตัวเดิมอยู่คุณจะรู้เลยว่ามันแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับตัวนี้นิ่งกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็การบังคับควบคุมพวงมาลัยแม่นยำเบามือนะครับยิ่งถ้าขับด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยจะหนักขึ้นแต่ถ้าขับช้าพวงมาลัยก็จะเบาลงเป็นจุดเด่นที่สุดของตัว Ranger เพราะเขาเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบรกตรงนี้เขาปรับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปรับแบบว้าวเลยทีเดียวคือมีการปรับเพื่อให้มันเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเราหยุดรถได้อยู่อย่างมั่นใจและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นครั้งแรกในเจ้า Ranger คือตัวระบบ Rain Centering นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมบอกว่ามันใช้งานได้มีประสิทธิภาพดีมากครับเหมาะกับการเดินทางไกลคือเขาไม่ได้ดึงแรงไม่ได้ดึงแบบต่อต้านเราชนิดที่เรารู้สึกได้ว่าจำเป็นต้องปิดตัวเนี้ยผมเปิดได้เลยนะครับคือเขาจะดึงเหมือนเตือนเราแค่ว่าเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนเลนแน่ๆนะ
อะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้ดึงโหดมากนี่อัตราเร่ง0ถึง100เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมจะเร็วขึ้นอาจจะไม่มากไม่มีตัวเลขยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ที่แน่ๆผมชอบมากเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับดีงามมากครับอาการสั่นอาการโครงตัวของรถค่อนข้างน้อยครับ210แรงม้า กับแรงบิด500นิวตันเมตรเรียนตรงนี้เลยเวลาเร่งขึ้นเนี่ยจังหวะเร่งแซงช่วง80ถึง120อย่างที่ทำให้ดูเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันตอบสนองไวกว่าตัวแรปเตอร์อีกนะยิ่งเฉพาะจังหวะออกตัวอย่างเงี้ยครับการเปลี่ยนเกียร์การส่งกำลังเรียบเนี่ย98แล้วเมื่อกี้เกือบ100ด้วยเวลาสั้นๆแบบนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการขับขี่แบบออนโรดและเดี๋ยวไปดูการขับแบบออฟโรดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวขับเคลื่อน4ล้อพร้อมแล้วนะครับสำหรับตัวขับ4ที่จะไปลุยออฟโรดตัวใหม่ของเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้ที่เป็นขับ4นะครับเขาจะเพิ่มโหมดการขับขี่ขึ้นมาอีก6โหมดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะอยู่ในแรปเตอร์เท่านั้นแต่คราวนี้ใส่มาให้ในเรนเจอร์แล้วนะครับก็จะขาดไปเพียงแค่โหมดบาฮาเท่านั้นนะครับอันนั้นจะมีเฉพาะแรปเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็ตัวระบบขับ4ของเจ้าเรนเจอร์นี้ก็มีอะไร Chip on the Fly นะสามารถปรับเป็นขับ4เวลาขับอย่างเงี้ยก็ขับได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้งานในลักษณะอย่างนั้นต้องการมาลุยแบบออฟโรดตรงนี้เวลาที่เราจะปรับเป็นโหมดขับ4จำเป็นที่จะต้องผักเกียร์เป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วถึงจะปรับโหมดต่างๆได้ตอนนี้เราอยู่ในโหมด4 high เราต้องปรับมาเป็นโกโลขออนุญาตแนะนำให้ใช้เป็นเกียร์1เกียร์1เราก็จะใช้ตัวเป็นเกียร์เหมือนเกียร์แมนนวลนะครับเบรกช่วยเหยียบเบรกให้ไงครับเหยียบเบรกแล้วครับแล้วคราวนี้เราก็ปรับล็อกเกียร์ไว้เลยใช่ครับนะครับเอ้ยดีนะคือค้างเลยให้เกียร์อยู่เฉพาะเกียร์1เพียงอย่างเดียวถ้าสำหรับคนที่เป็นสายลุยนะคือเกียร์มันจะไม่เปลี่ยนมันจะถูกล็อกที่เกียร์1อย่างเดียวนะครับกล้องตัวนี้จะเป็นตอนที่เราเปิดใช่เลยเพราะว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะตรงเนี้ยผมไม่เห็นถนนเลยต้องใช้กล้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะช่วยว่าเรามาถูกทางไหมเนี่ยฮะได้พอเราเปิด Hill Descent Control ไปแล้วดูฮะผมทิ้งเลยเนี่ยทิ้งดิ่งแบบเสียวนะบอกเลยว่าเสียวมากๆแต่ตัวรถอะระบบอะมันทำงานให้และอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าค่อนข้างยากเลยครับสำหรับสถานีนี้ก็คือเวลาที่เราไปออฟโรดเนี่ยแล้วเราต้องขึ้นเนินเราจะมองไม่เห็นทางออกนะครับต้องอาศัยกล้องในการดูนะครับไปขึ้นมาปุ๊บต้องหักเลี้ยวแล้วแล้วก็ตีวงนี่นะครับเพื่อตีวงโอเคผ่านพ้นมาได้ง่ายๆมันสามารถใช้งานได้แบบสบายๆครับขอให้เลือกปรับโหมดให้ถูกต้องกับลักษณะของการใช้งานครับเล็งไปตรงไหมนี่นะครับถ้าตรงอ่ะเราก็ปล่อยได้เลยเนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวก็จะสไลด์ไปหาพี่ฉางสักนิดนึงนะครับ โอ้นี่นะครับพลิกแบบเหมือนล้อหลังน่าจะลอยนะเมื่อกี้นี้เท่าที่ดูจากลักษณะอาการของรถนะครับตอนนี้ให้มาเป็น follow เหมือนเดิม normal mode แล้วก็ลุยน้ำแต่น้ำตื้นๆครับไม่น่ากลัวอะไรก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้เท่าที่ดูจากการออกแบบนะผมว่าลุยน้ำได้สูงเกิน80เซนติเมตรจากการออกแบบนะเท่าที่ดูแต่ยังไม่ได้ลองจริงนะเพราะว่าอะไรง่ายๆครับเขาเอาท่อดูดอากาศเนี่ยไปไว้สูงมากสูงกว่าตาโลโก้ฟอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าคุณลุยน้ำที่ระดับต่ำกว่าโลโก้ฟอร์ดผมบอกเลยว่ารอดนะครับเอาละครับเวลาเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับต้องเข้าเกียร์ N ขอโทษกดเป็นโฟร์ไฮพอมันเข้าปุ๊บมีกระหมุนเลือกโหมดได้เลยครับพอเข้าโหมดปุ๊บเนี่ยมีโหมดซ้ายให้เลือกนะครับโหมดซ้ายโหมดถนนลื่นโอเคภาคภาษาอังกฤษเรียกสลิปปี้แต่ถ้าภาคภาษาไทยเรียกถนนลื่นนะครับไปครับพอเปลี่ยนโหมดปุ๊บระบบก็จะปรับให้เราอัตโนมัตินะครับจากที่เราล็อกไว้ที่เกียร์1ตอนนี้
กลับมาเป็น10เกียร์เหมือนเดิมนะครับชอบอะระบบส่งกำลังตัวนี้ฉลาดมากที่ผมขับด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ตื่นดีทางลื่นนะเหมือนดิฟในดินแดงนี่ตรงนี้ลื่นโอ้ได้ยินเสียงตัวระบบทำงานเลยตรงนี้ใช้ได้เหมือนเดิมแต่เขาให้เพิ่มกล้อง360องศานะครับมาแล้วทำไมต้องเพิ่มกล้องตรงนี้เพราะว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยครับจะมีร่องน้ำร่องหินร่องน้ำครับนี่ฮะเห็นไม่รู้จะเห็นเรือหรือเปล่าเป็นหินร่องน้ำครับอันใหญ่มากเรามองเนี่ยไม่เห็นแต่กล้องเขาเห็นนะครับมีประโยชน์และใช้งานได้ดีงามถ้าพาสไลด์นี่บอกเลยนะต้นตาลล้วนๆเลยไอ้ต้นปาล์มลล้วนๆเลยท่านเนี่ยจริงๆพอลองขับแล้วจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าตรงนี้มันสไลด์ลึดลึดลึดใช่ใช่คือเราขับเนี่ยเรารู้เลยอาการของตัวรถมันออกแล้วก็รู้เลยว่าระบบเวลามันทำงานเนี่ยมันมีเสียงเลยที่ดิฟล็อกทางด้านหลังนะครับตัดระบบตัดต่อกำลังเนี่ยบอกเลยมีให้เราสัมผัสได้นี่โอ้ลุยเต็มๆเขาดีเทคได้ว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้าก็คือมีคนคอยโบกให้เราครับเขาก็จะเตือนว่าป้องกันการชนนะครับเปลี่ยนโหมดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นโหมดมัดคราวนี้จะไปที่ตามเนี่ยครับดิฟล็อกโหมดมัดคือโครนล่องถูกไหมครับนี่โหมดมัดครับจะมา80เบรกบนกรวดด้วยมีเป๋นิดนึงนะแต่เอาอยู่คอนโทรลได้รู้ระบบช่วยไว้ถ่ายออกนิดนี้หน้าดื้อเลยเอ้ยดีชอบมากฟีลลิ่งพวงมาลัยนี้อ่ะเปลี่ยนโหมดอีกครั้งเป็นโหมดล็อกกี้อยู่ไหนไปละไปครับลองดูครับตัวนี้หินคือค่อนข้างแหลมคมแล้วก็ความเนี่ยบัมปี้มากคือกระเด้งกระดอนมากๆเลยโอ้ยขับไม่ดีมีแขวนนะครับบอกไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วก็มาถึงโหมดสำคัญมากๆครับนี่คือโหมดแซนปั๊มเป็นโฟร์ไฮครับพร้อมแล้วบอกเลยทรายนี่น่ากลัวมากผมเคยรถติดทรายแล้วครับบันเทิงที่สุดแล้วถ้ากำลังไม่ดีหรือถ้าระบบควบคุมการทรงตัวไม่ดีมันเป๋เลยนะเป๋ลงข้างทางเลยนะ Ford Ranger ตัวใหม่นี่ปรับมาให้แบบโหดีงามเหลือเชื่อแล้วอยู่ในทางแบบเหมือนเข้าป่าปกติแหละจะเห็นไหมผมขนาดมาแรงๆผมสะเทือนน้อยมากนะทั้งที่ผิวถนนเนี่ยเรียกว่าแย่เอาเป็นว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยระบบทำประมาณ 90% สกิลผมเนี่ยไม่เกิน 10% อย่างเมื่อกี้ตอนที่ทรายเนี่ยถ้าเป็นรถอื่นอะร่วงไปแล้วสรุปง่ายๆคือในตัวWhiteTag ที่เราขับทั้ง2รุ่นนะครับทั้งเจ้าขับเคลื่อน4ล้อและเจ้าขับเคลื่อน2ล้อบอกเลยว่า Best in Class ทั้งคู่สู้ได้อย่างสบายมากๆใครที่กำลังลังเลอยู่แนะนำให้มาลองขับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับว่ามันถูกต้องตรงจริตอย่างที่ตัวเองอยากได้หรือไม่ถ้าคุณชอบรถสมรรถนะดีขับแล้วให้ความรู้สึกที่ดีแนะนำว่ามาทดลองขับฟอร์ดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับแน่นอนสุดท้ายถ้าคุณถามผมว่า3คันนี้ให้ผมเลือกคันไหนนะครับก็ตัวท็อปสุดแพงสุดคือ1299ถ้าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเงินจำนวนล้านสามได้ทอนพันหนึ่งเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณซื้อตัวขับเคลื่อน4ล้อแต่สำหรับผมไม่ได้ใช้งานขับเคลื่อน4ล้อผมเลือกเจ้านี่ครับตัวขับเคลื่อน2ล้อเกียร์10สปีดราคา1,159,000นี่คือช้อยที่ผมรู้สึกว่าตรงกับจริตในการใช้งานของผมครับ